แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเริ่มต้นเบรกนี้พาคุณผู้ชมไปดูตัวเลขการผลิตเหล็กดิบทั่วโลกของปี2566กันหน่อยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสมาคมเหล็กโลกนะครับก็บอกว่าปริมาณการผลิตเหล็กดิบทั่วโลกในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 1,888 ล้านตันถือว่าเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าคือปี2565ในจำนวน 1,888 ตันจีนเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดนะครับอันดับหนึ่งเลยเพราะเขาสามารถผลิตได้สูงถึง 1,019 ล้านตันและเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับประมาณร้อยละ 0.1 จากปีก่อนหน้าจีนเขาครองส่วนแบ่งตลาดเหล็กดิบมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดทั้งโลกตัวเลขเห็นชัดเจนนะครับนักวิเคราะห์จาก S&P Global Commodity Insight คาดการณ์แบบนี้ว่าการผลิตเหล็กของจีนจะชะลอตัวลงในปีนี้ประมาณร้อยละ 0.5 นะครับตอนนี้โรงงานต่างๆของจีนเขากำลังพยายามมองหาวิธีในการจัดการกับอุปทานส่วนเกินคือปริมาณที่มีอยู่กับอุปสงค์หรือความต้องการที่มันอ่อนแอลงมันสวนทางกันนะครับส่วนอินเดียเป็นผู้ผลิตเหล็กเป็นรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับในปีที่แล้วเขาผลิตได้เป็น140ล้านตันขยับขึ้นมาร้อยละ12ถัดมาก็จะเป็นญี่ปุ่นครับผลิตเหล็กดิบลดลงนะครับร้อยละ 2.5 ลงมาเหลือ87ล้านตันอันดับที่4ตามมาคือสหรัฐอเมริกาครับผลิตได้80ล้านตันเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.2 จากปีก่อนหน้าส่วนรัสเซียผลิตอยู่ได้76ล้านตันนะครับเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบเป็นรายปีครับส่วนเกาหลีใต้มาที่อันดับที่6นะคะผลิตได้67ล้านตันค่ะเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 1.3 เยอรมนีเองก็น่าสนใจทีเดียวนะคะจากที่เคยเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของยุโรปค่ะมาอยู่ในจุดที่ผลิตต่ำที่สุดในรอบ14ปีตกมาอยู่ที่อันดับที่7นะคะ35ล้านตันลดลงมาร้อยละ 3.9 ส่วนตุรกีค่ะ34ล้านตันลดลงมาร้อยละ4บราซิล32ล้านตันลดลงมาร้อยละ7นะคะแล้วก็อิหร่าน31ล้านตันลดลงมาร้อยละ2ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่30ของโลกสามารถผลิตเหล็กดิบอยู่ที่5ล้านตันค่ะลดลงมาร้อยละ7ด้วยถ้าเราไปดูโรงงานที่ผลิตเหล็กนะคะระดับท็อป10ของโลกเนี่ยโรงงานจีนคุณผู้ชมถ้าเราดูสถิติจะเห็นว่ากวาดไปแล้วกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปว่าจีนเป็นซัพพลายเออร์เหล็กที่สำคัญมากๆของโลกด้วยอันดับที่1ไชน่าเป่าอู่นะคะไชน่าเป่าอู่กรุ๊ปประเทศจีนกำลังการผลิต132ล้านตันอันดับที่2 ArcelorMittal จากลักเซมเบิร์กกำลังการผลิต69ล้านตันค่ะอันดับที่3 And Steel Group จากประเทศจีนเหมือนกันกำลังการผลิต56ล้านตันอันดับที่4นะคะจากญี่ปุ่น Nippon Steel Corporation กำลังการผลิต44ล้านตันอันดับที่5ชากางกรุ๊ปประเทศจีนกำลังการผลิต42ล้านตันค่ะอันดับที่6เป็น SBIS จองจากจีนนะครับกำลังการผลิตอยู่ที่41ล้านตันอันดับที่7เป็น POSCO จากเกาหลีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ38ล้านตันนะครับอันดับที่8เป็นเฉียนหลงกรุ๊ปจากจีนกำลังการผลิต36ล้านตันอันดับที่9ชูกังกรุ๊ปจากจีนครับกำลังการผลิต33ล้านตันและอันดับที่10คือทาท่าสตีลจากอินเดียกำลังการผลิตอยู่ที่30ล้านตันเห็นข้อมูลต่างๆไปแล้วเราไปดูมุมมองของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCBEIC คราวนี้พูดถึงการผลิตเหล็กกลับมาดูในประเทศไทยกันบ้างว่าเรายังต้องพึ่งพาการนำเข้าเหล็กชนิดต่างๆอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนเหล็กแผ่นรีดเย็นเพื่อเอามาแปรรูปเอามาขึ้นรูปต่อเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะปูน็อตสปริงลวดเหล็กท่อเหล็กนะครับหลังคาเมทัลชีทอื่นๆปัจจุบันประเทศไทยเรามีโรงงานผลิตเหล็กแล้วก็ผลิตภัณฑ์เหล็กทั่วประเทศประมาณ 4,000 แห่งด้วยกันนะครับมีแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากกว่า 100,000 รายประมาณ 110,000 รายด้วยกันนะครับถ้าหากว่าเหล็กจากต่างประเทศเกิดมีสถานการณ์เข้ามาทุ่มตลาดมากๆผลที่ตามมาก็คือว่าผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กที่บอกตัวเลขว่ามี 4,000 แห่งมีแรงงานแสนกว่าคนมันก็จะกระทบทั้งมูลค่าการค้าการลงทุนตัวรายได้ของอุตสาหกรรมรวมไปจนถึงการจ้างงานหมายถึงคนที่ทำแรงงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมนี้ด้วยครับไม่ใช่แค่กระทบคนงานไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะสะเทือนไปถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่จะต้องใช้เหล็กในกระบวนการผลิตด้วยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเรื่องของยานยนต์นะคะแล้วก็การก่อสร้างซึ่งอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ที่จะต้องใช้เหล็กเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการส่งออกแล้วก็ภาคการผลิตของประเทศด้วยค่ะมีการประเมินจากทาง SCBEIC ด้วยนะคะว่ากำลังการผลิตเหล็ก
็กในประเทศไทยที่หายไปทุกๆ 100,000 ตันจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของบ้านเราด้วยค่ะถึง 0.19% แล้วก็แน่นอนนะคะจะกระทบการจ้างงานคนไทยถึงร้อยละ 1.2 ด้วยพูดถึงช่องว่างแล้วก็จุดอ่อนบางอย่างสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเราเจอความท้าทายไม่ว่าจะเป็นราคาเหล็กที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ถูกกว่าก็คือประเทศจีนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทุ่มตลาดหรือว่าสินค้าอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือประเทศไทยเองยังมีข้อจำกัดที่จะต้องพึ่งพาวัตถุดิบที่จะต้องนำเข้ามานะคะในการแปรรูปอะไรต่างๆก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังต้องอยู่ในภาวะที่แข่งขันแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยยังค่อนข้างลำบากอยู่ในตอนนี้นะคะการผลิตเหล็กของประเทศไทยถ้าเราไปดูกำลังการผลิตแล้วก็ความต้องการใช้เนี่ยมันยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรการผลิตเหล็กของไทยเนี่ยกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 14.1 ล้านตันต่อปีถึงแม้ว่าจะผลิตอย่างเต็มกำลังแล้วมีการรีไซเคิลเศษเหล็กด้วยการหลอมแล้วเอากลับมาใช้ในการผลิตเหล็กอีกทีแล้วก็ยังไม่พอนะคะเพราะว่าความต้องการในประเทศเนี่ยมีมากกว่านั่นเองอยู่ที่ 16-18 ล้านตันต่อปีค่ะทีนี้ความจำเป็นจึงเกิดขึ้นครับในการที่เราจะต้องนำเข้าวัตถุดิบที่เป็นเหล็กกึ่งสำเร็จรูปจากต่างประเทศอย่างเช่นเหล็กแท่งยาวเหล็กแท่งแบนเอามาเพื่อผลิตเอามาแปรรูปทำเป็นเหล็กประเภทต่างๆเอามาใช้นะครับซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดในการควบคุมต้นทุนแล้วก็การแข่งขันด้านราคาของผู้ผลิตจากประเทศไทยด้วยทีนี้ถ้าเราจะเทียบกับผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศที่เขามีการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำมาตั้งแต่ตอนต้นและปริมาณเยอะๆอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียหรือแม้กระทั่งเป็นประเทศที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางอย่างอิหร่านต้นทุนของเขาจะถูกกว่าเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ตัวอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการบริหารต้นทุนเขาทำได้ง่ายกว่านะครับมันก็เลยทำให้อุปทานหรือปริมาณเหล็กในประเทศไทยจากการนำเข้าประมาณร้อยละ63ของอุปทานเหล็กโดยรวมทั้งหมดโดยเฉพาะเหล็กทรงแบนอันนี้มีสัดส่วนการนำเข้าสูงไปที่ร้อยละ75ของปริมาณการนำเข้าเหล็กทั้งหมดนะครับและก็คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ85ของปริมาณความต้องการใช้งานเหล็กทรงแบนในประเทศสถานการณ์แบบนี้มันทำให้เป็นช่องทางให้เหล็กราคาถูกจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการระบายสต็อกสินค้าคงเหลือมายังประเทศไทยที่มีความเสียเปรียบในการกันหมดราคาขายเหล็กเป็นต้นทุนวัตถุดิบที่สูงมันก็ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กของไทยลดลงมาอย่างต่อเนื่องครับมีการประเมินจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือว่าสสอถึงการบริโภคเหล็กในประเทศไทยพาคุณผู้ชมไปดูของปีที่แล้วแล้วก็คาดการณ์ของปีนี้ว่าทั้งดีมานด์ซัพพลายนะคะอุปสงค์อุปทานเหล็กในประเทศไทยเนี่ยมันสมดุลกันหรือเปล่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยการบริโภคเหล็กในประเทศมีปริมาณอยู่ที่ 16.7 ล้านตันขยายตัวร้อยละ 1.9 จากปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้งเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบนค่ะแต่ว่าอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าปีที่แล้วดัชนีผลผลิตเนี่ยลดลงคุณผู้ชมดูแล้วมันไม่ค่อยสมดุลกันเหมาะกับความต้องการของบ้านเราเท่าไหร่นะคะดัชนีผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ลดลงทั้งกลุ่มทั้งทรงยาวและทรงแบนเลยนะคะส่วนในปี2567มีการประมาณการกันแบบนี้ว่าปริมาณการบริโภคเหล็กน่าจะอยู่ที่ 16.8 ล้านตันเหตุผลสำคัญที่น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงครึ่งปีหลังก็น่าจะเริ่มเดินเครื่องได้แล้วแล้วก็โครงการก่อสร้างต่างๆของรัฐบาลน่าจะกลับมาแล้วนะคะเขาบอกว่าน่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.6 สำหรับการบริโภคเหล็กก็ส่วนดัชนีการผลิตในปีนี้คาดว่าน่าจะปรับตัวลดลงด้วยร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนเพราะคาดว่าปัญหาเรื่องของเจอสินค้าเหล็กจากประเทศอื่นๆที่ถูกกว่าเข้ามาทุ่มตลาดก็น่าจะยังมีอยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ